อ๋อ10 6วันเนาะพ่อเข้ากล้องบอกว่าพ่อได้แต่อากาศร้อนแดดส่องอย่างเงี้ยค่ะอ๋อแห้งๆก็ที่มันน้ำมันแพร่ไปหมดเลยบอกคุณแม่ของเต้นรู้ไหมก่อนท่านไปเรียนได้หลายแล้วสี่ค้างไว้ก่อนเนาะโอเคครับ3 4วันแรกที่เดินทางก็ตอนแรกเดินทางไปที่กรุงเทพก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตอนเดินทางก็จะเมื่อยหน่อยเพราะว่าเวลานั่งประมาณ19ชั่วโมงจากไทยไปอเมริกาแล้วก็ไปลงที่นิวยอร์กใช่ไหมคะก็ต้องเดินทางไปที่ออสวิโกซึ่งห่างจากตัวนิวยอร์กพอสมควรนะคะว่ามหาลัยจัดเพื่อที่จะให้ใกล้กับน้ำตกไนแองการ่าเพื่อที่จะแบบเดินทางได้สะดวกมากขึ้นทีนี้เราไปถึงการแข่งขันเป็นไงบ้างการแข่งขันการแข่งขันกูแข่งเยอะไหมในมันกูแข่งเยอะอยู่นะคะตอนนี้คือต้องจัด2รอบค่ะจะมีรอบเช้ากับรอบบ่ายแล้วก็กรรมการก็ไม่ซ้ำกันเลยค่ะเหมือนบางทีกรรมการก็จะมีแบบใจดีบ้างค่ะก็ให้แบบใจดีบ้างกรรมการบางคนก็แล้วแต่ดวงค่ะว่าจะเจอกรรมการที่ดีหรือไม่ดีเพราะว่าเหมือนแต่ละแถวกรรมการก็จะต่างกันหมดเลยจะมีแถวละ5กรรมการที่แบบมาตรวจว่าเป็นยังไงบ้างโปรเจกต์เราทำอะไรบ้างอย่างเงี้ยค่ะตื่นเต้นไหมประมาณไหมตอนแข่งนะคะไม่ค่อยตื่นเต้นค่ะเพราะว่าเหมือนเราก็ซ้อมมาแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็คือพูดแบบเดิมแต่ว่ากับแค่เปลี่ยนกรรมการเวลาเขาถามเราก็ตอบในสิ่งที่เขาแบบอยากรู้อะไรนี่แหละคุณพอใจว่าสิ่งที่เรานำเสนอกรรมการเราคุณพอใจไหมผลงานก็คุณพอใจแล้วค่ะก็คือเต็มที่แล้วนะทำเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วใช่ค่ะก็คือเหมือนสคริปต์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอก็ให้อาจารย์ฝรั่งเขาแบบตรวจอีกทีว่ามันถูกต้องไหมที่แบบเป็นการใช้ภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยค่ะไม่เหมือนกับไทยแปลเป็นอังกฤษมันคือต้องเป็นภาษาอังกฤษที่เป็นแบบภาษาทางการถูกต้องหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือพลอยก็เตรียมตัวไปบ้างในส่วนตรงนั้นแต่ว่าคำถามนี่ก็คือเราควบคุมไม่ได้กรรมการบางคนเขาอยากรู้สถิติบางคนเขาอยากรู้แบบว่าจะต่อยอดโครงงานต้องตอบให้ได้แล้วรู้สึกไงกลับมาวันที่ได้รับถึงแม้ไม่ได้เหรียญทองประมาณเนี้ยรู้สึกไงตอนที่ได้รับใช่ไหมคะได้รางวัลชมเชยตอนแรกก็คิดไว้ว่าเราควรทำให้แบบคนที่เชียร์เราอย่างเงี้ยผิดหวังอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ตอนนั้นก็คือคิดว่าครั้งหน้าเราจะทำให้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนตอนนั้นก็กลัวมากเลยกลัวคนที่แบบเขาเชียร์เราเขาแบบช่วยเราอะไรอย่างเงี้ยผิดหวังว่าเราได้แค่แบบชมเชยแต่ก็พอมาคิดดูอีกทีมันก็ไม่ได้ง่ายที่จะแบบที่จะได้ชมเชยเพราะว่า79ประเทศ13รัฐจากทั่วโลกที่เขาแบบมาแข่งกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เห็นคุณค่าที่เราได้มาตรงนี้ค่ะคู่แข่งของเราแต่ละคนเป็นไงบ้างคู่แข่งใช่ไหมคะค่ะเขาเก่งกันมากเลยนะคะเหมือนจะเน้นไปทางสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเหมือนถ้าเป็นในแบบนวัตกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะต้องเป็นนวัตกรรมที่แบบใหม่จริงๆสำหรับเขาค่ะคือเขาต้องการนวัตกรรมที่ต่อยอดได้คู่แข่งจากประเทศอื่นๆเขาก็จะมีแบบนวัตกรรมที่ทำมาจากพวกชีวะหรือเคมีซะมากกว่าที่ว่าจะเป็นแบบเครื่องเพียวๆจะดำเนินไปเส้นทางไหนชีวะเคมีประมาณไหนค่ะของพลอยนี่คือจะสอบติดแพทย์ให้ได้ค่ะก็คือเหมือนสำหรับการแข่งขันอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นเหมือนเวลาเราเดินทางใช่ไหมคะก็จะเป็นทางที่แบบเรามองไปแล้วก็แวะข้างทางอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป้าหมายจริงๆของเราก็คืออยากจะสอบเข้าแพทย์ค่ะก็คือคิดไว้แล้วว่าต่อให้ไม่ได้ม.6เราก็จะซิ่วสอบเรื่อยๆจนกว่าจะได้แพทย์ประสบการณ์ที่ได้รับจากครั้งนี้ในการไปแข่งขันนี่อยากฝากถึงน้องรุ่นต่อไปยังไงบ้างก็คืออยากจะฝากถึง
ั้งใจนะคะไม่ว่าจะเป็นใครถ้าเรามีความสามารถหรือว่ามีศักยภาพแล้วก็เราก็ดึงมาใช้ให้แบบให้มันเกิดประโยชน์ต่อตัวเราเองต่อสังคมแล้วก็ที่สำคัญก็คือต้องกลับมาช่วยประเทศให้ได้สร้างความมีความสร้างความเหนื่อยงานที่เกี่ยว